ดูดูครับตอนนี้อีทมีข่าวดีนะครับนะล่าสุดสปอร์ตอีเทเรียม ETF ผ่านเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้จะเป็นขาขึ้นเต็มข้อได้แล้วหรือเปล่านะครับสำหรับอีเทเรียมเป่าอยู่ที่เท่าไหร่กราฟเป็นยังไงคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่อีเทเรียม ETF กันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ Approve เรียบร้อยแล้วเนาะในช่วง ตีสี 4, ่ตีห้าเมื่อคืนนี้นะครับนะถือว่าแฮปปี้มากๆนะสำหรับแฟนๆอีทในตอนตอนนี้นะครับก็เลยเดลแอพรูฟกันครบถูกเจ้าเลยที่ได้ยื่นกันไปกว่า8เจ้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นทาง Backrock นะครับ Fidelity, Grayscale, Bitwise, v e n e x นะครับนะ Arc แล้วก็ Invesco แล้วก็ Franklin นะครับนะก็ถือว่าเป็นลายใหญ่ต่างๆที่ เคยผ่านในช่วงของบิตคอย ETF มาแล้วนั่นแหละนะครับนะตอนนี้ก็แอปพูไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอแอปพูแบบนี้นะครับหลายๆคนก็มองแหละนะว่าเฮ้ยตอนนี้หรือว่าทางสาหรัฐกำลังจะยูเธอร์แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ากำลังที่จะไม่ได้จะแอนตี้คริปโตมาอนในช่วงกันก่อนหน,นี้แล้วหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสโดนัลด์ทรัมป์ที่โปรคริปโตหรือว่าชอบคริปโตในตอนนี้จนทำให้อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าฝั่งเดโมแครตต้องทำอะไรบางอย่าง ต้องเอาด้วยกับคริปโตหรือว่าต้องโปรโคริปโตในตอนนี้หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้โอเคอีเท r e ์เรียมอีมาผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเฮ้ยโอเคมองในโมเมนท์ที่บวกเพิ่มมากขึ้นแล้วกันสําหรับทางกรรทสหรัฐหรือว่าทางรัฐบาลสหรัฐคุณโจบไบเดนในตอนตอนนี้นะครับซึ่งปลายปีนี้แล้วนะครับจะมีการเลือกตั้งสหรัฐนะครับวันที่5้าโนเวม ber นะเพื่อนๆก็ถือว่าถ้าโดนั์ทรัมป์นะครับได้คะแนนเสียงจะชาวคริปโตไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่า คุณโจไบดเดนอาจจะอยู่ไม่สุขนะครับนะก็ควรจะต้องทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกสารัตตอนนี้กาลังอยู่เธอแล้วหรือไม่นะครับรวมถึงนะครับเมื่อคืนนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีออกมานะครับนะว่าตอนนี้ร่างกฎหมายนะครับห้ามจะตั้ง c b บีผ่านแล้วเพื่อนๆนะถือว่าเป็นอะไรที่ข่าวดีมากๆนะครับนะในเรื่องของ c b บีน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้นะครับนะถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า c b บีหลายๆคนก็กัวงวลในเรื่องของ การใช้จ่ายที่อาจจะมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยที่ลดน้อยลงไปแล้วกันหรือว่ามีการแทร็กต่างๆหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับรวมถึง C.B.D.C ก็เป็นอะไรที่โดนั์ทรัมป์ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับนะโอเคถือว่าช่วงนี้เรื่องดี2เรื่องมาพร้อมกันเลยนะครับทนตนัณนนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเกรสเกลเนี่ยเขามีอีเธเรียมอยู่นะครับนะราว 11บเล็ดอ i เพื่อนนะหรือว่า10,000กว่าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเยอะใช้ได้เลยนะครับประมาณสักเกือบจะ3ล้านอีทนะฮะเพืบบ่อนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่าแอปพูบรอบนี้จะเหมือนกับบิตคอยหรือเปล่าเพราะว่าบิตคอยเนี่ยโอ้โหเกรสเกลลินหรือว่าเทขายบิตคอยค่อนข้างเยอะนะครับรอบนี้จะเทอีทเหมือนกับบิตคอยหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสกระทิงทางหลายแต่เั้งนั้นผมว่าไม่มีใครรู้หรอกเนาะแต่ต่อให้เกรสเกลจะมีการเทจริงเนี่ย ก็เป็นเหมือนบิตคอยหรือเปล่าน,นะฮะเทเท,ทมากกว่า3ามแสนบิตคอยแต่ราคาเนี่ยพั้มจาก40,000ไปเป็นแบบ70,000นะฮะเทแต่ก็พั้มอยู่ดีนะฮะซึ่งโอเคแหละอิทเรียมอาจจะเทก็ได้แต่ก็อาจจะพั้มเหมือนกับบิตคอยก็ได้นะครับ ทีนี้เเราไปดูที่กราฟอีตาเลียมกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโอ้โหดิปลงมาอย่างโหดเลยนะครับถ้าเรอยู่ชาร์จห้านาทีเนาะมีแท่งสุดยอดมานะครับลงมาถึง3 0 0นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะดึงกลับขึ้นไปนะครับถือว่าทำให้สายรองที่แบบอาจจะตั้งซอบลอตเอาไว้ตรงนี้นะครับนะหลุดลงมาก็ปิดสัญญาไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เด้งกลับขึ้นมาที่เดิมนะครับนะก็ถือว่าเริ่ม มีสัญญาณที่โอเคเพื่อนๆนะถึงว่าเมื่อคืนนี้สะบัดโหดๆนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโดยรวมแล้วราคาอีทยังโอเคอยู่หล่อๆเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ก็เบรกในเรื่องของเส้นกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเบรกในเรื่องของตัวฟอนเรื่องเวทมาหล่อๆแล้วใน่ขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราวัดเป้าในเรื่องของแพทเทิร์นนี้นะครับก็จะอยู่หล่อๆสัก 4,006ลนะาล่นั่นสำหรับอีเทเรียนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูมีสัญญาณ A c t ช o n z โซ ne มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือว่าเขียวแดงนั่นแหละนะตอนนี้เขียวเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเขียวรอบนี้จะแรงเหมือนกับรอบก่อนนั้นนี้ที่ราคาขึ้นมาจาก2,003ขึ้นมาแบบ4,000นะฮนะแรงใช้ได้เลยนะรอบก่อนนั้นนี้นะครับรอบนี้เขียวแล้วจะขึ้นเป็นแรงเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องรอดูเราลุ้น กันต่อไปนะครับซึ่งกว่าจะถึงเป้าเนี่ยถ้ธละวัจจากในราคาณขณะนี้นะก็อีกราวๆสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็จะต้องรอดูนะว่าจะถึงหรือเปล่านะครับทีนี้จะมาดูที่ชาร์ตวีคของอีเทอริเมกันบ้างนะครับนะในชาร์ตสโต้ไอซ์ใส่ ide, ในตอนตอนนี้นะครับอันนี้คือสโต้ไอซ์ใส่นะเลดัวเนี่ยตอนนี้ย่อลงมาใช้ได้เลยนะครับนะหรือว่ารีเซ็ตลงมาในแนวโอเวอร์โซแล้วในตอนตอนนี้นะครับพอๆกับในช่วงเดือนเซปต็มเบอร์ปี2023เลยนะถ้าเราดูตอนนั้นเนี่ยโอ้โห ย่อลงมาหนักเลยนะฮะและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับราคาพั่มขึ้นมานะครับรอบนี้เรเซตมาแล้วราคาจะพั่มขึ้นไปหรือเปล่าน,นะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูเนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ I s โซนไอซ์ใส่รีเซต็ตย่อลงมาโอเวอร์โซเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่แบบเออราคาค่อนข้างดีในการทยอยเก็บของนะครับนะก็ถือว่าเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราดูอ่ในช่วงตอนปี2020ย่อปุ๊บพั่มนะฮะรอบนี้โอเวอร์โซปุ๊บพั่มรอบนี้โอเวอร์โซปุ๊บ ก็พัมนะเออรอบนี้โอเวอร์โซปุ๊บจะพัมหรือเปล่าพัมแหละนะคิดว่านะฮะตอนนี้เริ่มพัมมาแล้วนะถือว่าชาดวีคเนี่ยเพิ่งที่จะเริ่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเอเมซดีระดับวีคนะฮะตอนนี้เริ่มบีบตัวมาหนึ่งแท่งแล้วนะเพื่อนๆใช้ได้แล้วนะครับรวมถึงถ้าเราดูก่อนนน,นี้เวที่บีบตัวเนี่ยก็มาจะเป็นขาขึ้นนะครับตอนนั้นขึ้นจากพันหขึ้นมา4 0 0พันรอบนี้จากส0 0พ จะไปเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องรอลุ้นรอดูกันนะครับโอเควันนี้ก็พีเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกระจายให้ด้วยนะครับนะก็ขอให้อีเทเรียมถึงเป้าตามที่หวังเอาไว้แล้วกันนะครับนะแล้วก็หากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทิศหอสามารถเข้ามาดูในกลุ่มทิศหอดูกราฟต่างๆกันได้นะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าใครที่จะดูในเรื่องของอีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยนะครับก็อยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากใครเปไ็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟพิเศษต่างๆเราจะได้ไม่พลาดกราฟสวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือในดิสชอตนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ่งปันกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ c r y p t o o l n e w s m e m b e r นะครับสามารถได้เข้าไปคำนวณ s i ส e ในการเทรดต่างๆเราจะได้ไม่ o วอร trade กันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคนิคในการเทรดต่างๆสามารถที่จะเข้าไปดูในดิสชอตแล้วก็ในเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันเพียงทำตามขั้นตอนต่างๆในกลลุ่มได้เย วิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปใน Discord หรือว่าจะทักมาในไลน์ในลิง์ใาตา้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ